วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมและพี่เทพนะครับวันนี้ในช่วงซาวด์ดีๆรีวิววันนี้มารีวิวอะไรเป็นลำโพงติดผนังครับท่านผู้ชมอยู่ไหนอยู่ไหนลองหาสิอยู่ข้างหลังข้างหลังเลยครับท่านผู้ชมโอเคภูมิใจนำเสนอมากครับท่านผู้ชมครับว่าทีมงานซาวด์ดีของเราได้ติดตั้งลำโพงแบบติดผนังไว้สำหรับให้ลูกค้าได้เข้ามาทดสอบทดลองฟังไปที่เรียบร้อยแล้วครับครับเป็นบูธเลยนะเป็นบูธเลยเป็นช็อปตรงนี้เลยลำโพงที่เอามาติดตั้งตรงนี้เป็นลำโพงแบบแพสซีฟนะครับท่านผู้ชมครับนะเป็นลำโพงแพสซีฟขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางแล้วกันแพสซีฟขยายความนิดนึงก็คือแบบต้องใช้แอมป์อ่ะต้องใช้แอมป์แยกใช่แล้วเดี๋ยวไปลงดีเทลทีละตัวว่ามียี่ห้ออะไรรุ่นอะไรบ้างจุดประสงค์ที่ทำตรงนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมก็คือว่าอยากให้ได้พูดง่ายๆเลยทดสอบทดลองฟังก่อนซื้อเยี่ยมเยี่ยมมีให้ลองฟังบางทียังไม่ได้ฟังก่อนใช่ใบนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะใช่แล้วเราเอาตีข้อดีๆมาด้วยอยากให้ได้ลองฟังก่อนฟังก่อนเพื่อดีไซน์ก่อนคลายข้อสงสัยว่าถูกต้องตัวนี้มันจะเสียงดีไหมไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปลุ้นทีหลังมันต้องซื้อแบบว่าที่ถูกใจเราด้วยเสียงถูกใจเราก่อนทีมงานจัดมาให้พร้อมแล้วนะครับการทดลองทดสอบมันยากไหมตรงเนี้ยไม่ยากเลยเพราะว่าต่อส่งต่อสายอะไรไหมจริงๆกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าทีมงานทำเป็นซีเลคเตอร์เดี๋ยวเรา close up ให้ดู selector คืออะไรอธิบายก่อน selector คือเป็นปุ่มสำหรับกดเลือกนั่นเองนะครับใช่ว่าถ้าผู้ชมอยากฟังใบไหนก็กดปุ่มอยากฟังใบไหนทิปกับใบไหนก็กดคู่กันสลับกันฟังดีมากครับนี่นะง่ายมากที่สังคมต้องการขนาดนั้นเลย และลำโพงที่เราเลือกมาเหมาะกับงานแบบไหนบ้างพี่ background musicอย่างนั้นเลยแล้วก็จริงๆมันก็นอกจากแบ็คกราวด์นอกจากงานฟังเพลงนะงานแบ็คกราวด์นะก็งานการเรียนการสอนก็ใช้ได้เทรนนิ่งเล็กๆงานพูดงานบรรยายห้องประชุมได้ครอบคลุมหมดนะท่านผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวเราไป close up ดูกันใกล้ๆไหมว่าเราเอายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรมาให้ลองกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยป้ายเจอเลยครับท่านผู้ชมครับขออนุญาต close up เข้าไปดูใกล้ๆกันทีละตัวครับครับตัวแรกที่เริ่มเลยมาจากค่ายJBL ตัวนี้เป็น JBL รุ่น Control 23-1 ครับท่านผู้ชมนะฮะตัวนี้ JBL แน่นอนสัญชาติจากอเมริกา USA นั่นเองนะครับ okay, ท่านผู้ชมตัวนี้นะอธิบายก่อนเขาจะขายเป็นคู่เป็นคู่ลำโพงเนี่ยบางรุ่นนะเขาจะขายเป็นใบใบละบางรุ่นบางยี่ห้อจะขายเป็นคู่ครับนะตัวนี้ขายเป็นคู่นะครับจะได้ไม่สับสนเมื่อดูราคานะครับท่านผู้ชมโอเคไปดูสเปคกันเลยเจาะสเปคกันนิดนึงคร่าวๆนะพี่เทพแนะนำสเปคคุณลูกค้าหน่อยตัวนี้เป็นลำโพงขนาด3นิ้วนะครับ2ทางก็จะมีเสียงแหลมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังวัตต์อยู่ที่100วัตต์ครับ100วัตต์3นิ้วแต่ให้กำลังขับถึง100วัตต์เลยนะความดังคุณตาลสูงสุดเท่าไหร่ครับ103เดซิเบลครับ103 dB โอเคความถี่ตอบสนอง70เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์ครับโอ้โหก็3นิ้วแต่ลงไปถึง70เฮิรตซ์นี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับโอเคท่านผู้ชมตัวนี้นะมีมาตรฐานป้องกันพวกสภาพอากาศนะ IP44 พูดง่ายๆคือใช้ indoor outdoor ได้ฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆใช่ละอองน้ำฝุ่นละอองนิดๆหน่อยๆนะท่านผู้ชมไม่ถึงกับปากฝนนะฮะครับนะแล้วข้อดีของเขาอีกเรื่องนึงคือเขาน้ำหนักเบามากหนักเบาแล้วแค่ 1.8 กิโลเองตัวนี้เล็กด้วยเนาะนะครับเนี่ยดูเทียบกับมือผมนะมือผมใหญ่แล้วก็ด้านหลังนะเขาบอกว่าเขาเป็นขายืดนะครับเป็นแบบ invisible จริงๆผมเรียกเป็นแบบบอลจอยแล้วกันมันเคลื่อนไหวแบบว่าขยับปรับมุมได้ง่ายนะครับครับโอเคเลยจุดเด่นของเขาป่ะดูตัวต่อไปกันครับครับมาต่อกันเลยนะท่านผู้ชมจากคอนโทรล23ขยับมาเป็นคอนโทรล25ขีด1ครับครับลำโพงรุ่นนี้ก็ขนาด5นิ้วนะครับให้กำลังวัตต์สูงสุด200วัตต์ครับครับผมตอบสนองความถี่ตั้งแต่60เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับครับท่านผู้ชมตัวนี้ขายเป็นคู่เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมให้ความดังสูงสุดนะฮะที่พีคนะ110เดซิเบลโอ้แล้วก็ดังกว่า23เนาะใช่แล้วน้ำหนักขยับขึ้นมานิดนึงนะอยู่ที่ 3.4 กิโลต่อใบโอเคครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยพี่ตัวต่อไปครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่ลำดับที่3ครับตัวนี้เป็น QSC ADS 4T ครับ 4T เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเดี๋ยวอันนั้นมอเตอร์ไซค์มาโทษขอโทษครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมก่อนที่จะออกทะเลไปกว่านี้มาดูสเปคกันครับ
ตัวนี้เป็นขนาดลำโพงนะครับ 4.5 นิ้วแบบ2ทางครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่50วัตต์ครับการตอบสนองความถี่ครับคุณตาล68เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับเดี๋ยวนี้ลำโพงใบเล็กๆนี่คือตอบสนองความถี่ผมว่าในย่านต่ำลงลึกนะดีเหมือนกันนะครับโอเคท่านผู้ชมตัวนี้ QSC นะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับและ QSC ตัวนี้ขายเป็นคู่นะครับขายเป็นคู่ละต้องย้ำนิดนึงเพราะว่าหลายคนจะเข้าใจผิดหรือสับสนได้ครับท่านผู้ชมครับผมนะความดังตัวนี้นะผู้ชมสูงสุดนะแม็กซิมัมนะ110เดซิเบลเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับผมและข้อดีของตัวนี้จุดเด่นตรงนี้อีกเรื่องนึงเขาภูมิใจมากเขาบอกว่าตัวนี้ขาตั้งเป็นระบบ X mount ทำให้ติดตั้งได้ง่ายนะปรับมุมได้ง่ายแล้วก็ใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะไม่หลวมไม่คลอนให้ความมั่นคงว่างั้นโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันโอเคครับโอเคท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่ลำดับที่4ครับตัวนี้คือเทอร์โบซาวด์ TCI 52 TR ครับแบรนด์ดังจากอังกฤษครับคุณตาลถูกต้องเลยพี่เทพและตัวนี้นะท่านผู้ชมราคาขายต่อใบนะครับโอเคดูสเปคกันโอเคครับเป็นลำโพงขนาด5นิ้วแบบ2ทางครับผมให้กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่240วัตต์ครับคุณตาลครับผมตอบสนองความถี่ครับ74เฮิรตซ์นะครับจนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับครับความดังอยู่ที่90เดซิเบลนะท่านผู้ชมโอเคครับแล้วตัวนี้นะก็มีมาตรฐาน IP34 เหมือนกัน IP34 กันฝุ่นกันละอองน้ำได้นิดหน่อยนะครับผมครับนะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 3.5 กิโลครับไม่หนักมากไม่หนักมากโอเคเลยไปดูตัวต่อไปกันต่อไปครับโอเคครับท่านผู้ชมมาต่อกันที่แถวที่2ครับผมเรากำลังอยู่กันที่ลำโพงแบรนด์ EV ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้คือ EV หรือ Electro Voice นะครับรุ่น Evit S5.2 ครับผมโอเคครับเป็นลำโพงดังจาก USA อีกหนึ่งค่ายนะท่านผู้ชมตัวนี้แน่นอนขายเป็นคู่นะท่านผู้ชมคู่ละนะครับราคาไปต่อคู่ราคาต่อคู่ครับครับนะดูสเปคกันเดี๋ยวดูสเปคครับเป็นลำโพงขนาด5นิ้วนะครับแบบ2ทางให้กำลังวัตต์อยู่ที่75วัตต์ครับครับผมตอบสนองความถี่ครับตั้งแต่60เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับคุณตาลครับผมได้รับ IP54 นะกันน้ำกันฝุ่นได้ครับผมถ้าเกิดคือยังไม่ถึง IP6 จริงๆก็ทั้งหมดที่เรารีวิววันนี้ก็จะประมาณว่ากันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งเพราะยังไงเรื่องลำโพงเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไม่อยากให้โดนอยู่แล้วล่ะท่านผู้ชมใช่ครับใช่ครับโอเคตัวนี้นะท่านผู้ชมน้ำหนักอยู่ที่ 2.7 กิโลครับโอ้เบาครับผมสวยเนาะสวยสวยสวยโอเคสวยดีป่ะครับครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันตัวต่อไปครับครับลำโพงขวัญใจใครหลายๆคนเลยตัวนี้ก็คือ Boss DS40SE ครับคุณตาเป็นลำโพงสัญชาติอเมริกาท่านผู้ชมนะครับโอเคพี่เทพแนะนำสเปคท่านผู้ชมหน่อยนิดหนึ่งไหมคุณตาลยังไงพี่บางคนเข้าใจผิดเรียกบอสบางคนเรียกบอสท่านผู้ชมครับบอสเองก็มีลำโพงของเขานะฮะใช่ครับอันนี้ BOSE อ่านว่าBOSE อ่านว่าบอสครับท่านผู้ชมผมเองก็เรียกผิดมาเคยเรียกผิดมาเช่นกันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับไปต่อกันที่สเปคพี่สเปคนะครับเป็นลำโพง Full Range นะครับดอกเดียวขนาด 4.5 นิ้วครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่160วัตต์ครับครับผมการตอบสนองความถี่ครับตั้งแต่80เฮิรตซ์จนถึง17กิโลเฮิรตซ์ครับคุณตาครับได้ความดังสูงสุดนะ Max นะอยู่ที่109เดซิเบลท่านผู้ชมโอเคมี IP55 กันน้ำกันฝุ่นได้ระดับนึงและน้ำหนักอยู่ที่ 3.9 กิโลกรัมราคาตัวนี้เป็นราคาขายเป็นแบบใบละนะฮะขอโทษทีราคาขายต่อใบต่อใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดเนาะได้เลยท่านผู้ชมนะครับต่อใบไปดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปครับครับท่านผู้ชมลำดับต่อไปภูมิใจนำเสนอลำโพงสัญชาติไทยครับตัวนี้คือ Savision ครับท่านผู้ชม SVS62W ครับโอเคครับตัวนี้ท่านผู้ชมมาเป็นแพ็คคู่นะแพ็คคู่โอเคราคาขายต่อคู่ท่านผู้ชมครับครับไปดูสเปคกันนะครับเป็นลำโพง 6.5 นิ้วครับ2ทาง160วัตต์ครับตอบสนองความถี่50เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับคุณตาครับผมตัวนี้ได้ความดังสูงสุดค่าแม็กซ์อยู่ที่118เดซิเบลครับได้รับมาตรฐานนะครับ IP54 นะครับ มีน้ำหนักอยู่ที่5กิโลกรัมถ้วนครับอ๋อก็หนักขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคพี่นะโอเคท่านผู้ชมสนใจมาลองฟังซุ้มเสียงดูนะครับได้ครับโอเคมาต่อกันตัวต่อไปครับท่านผู้ชมเหนื่อยกันหรือยังมาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้คือ Tannoy DVS6 ครับผมเป็นลำโพงสัญชาติไหนครับคุณตาสัญชาติอังกฤษครับพี่เทพโอเคตัวนี้ราคาขายต่อใบนะครับท่านผู้ชมใบละนะครับขายใบละมาดูสเปคกันที่ครับเป็นลำโพงแบบ coaxial นะครับใบเดียวครับผมแล้วก็มีเสียงกลางเสียงแหลมครับผมอยู่ในใบเดียวนะครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่240วัตต์ครับเป็นลำโพง6นิ้วนะฮะการตอบสนองความถี่65เฮิรตซ์นะครับจนถึง30เคเฮิรตซ์ครับครับให้ความดังสูงสุดอยู่ที่111เดซิเบลนะท่านผู้ชมเป็นค่าพีคนะ
ครับโอเคแล้วตัวนี้ได้รับ IP สูงสุดถึง64เลยนะสูงครับคือสูงกว่าเพื่อนในกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 4.8 กิโลกรัมครับโอเคครับป้ายดูตัวถัดไปครับท่านผู้ชมมากันที่แถวสุดท้ายนะจะออกเป็นใบขนาดกลางนะไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมตัวนี้คือ Electrovoice Chubb Evit S 8.2 ครับแสดงว่าต้องเป็นลำโพงขนาด8นิ้วแน่ๆถูกต้องเลยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราพูดถึงตัว Evit 5.2 ตัวนี้ก็ขยับไซส์ขึ้นมาไซส์ใหญ่ขึ้นมาใช่เลยพี่เทพมาดูสเปคกันก็ลำโพงขนาด8นิ้ว2ทางครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่90วัตต์ครับตอบสนองความถี่50เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับให้ความดังสูงสุดอยู่ที่116เดซิเบลครับท่านผู้ชมและตัวนี้ก็ได้รับ IP 54น้ำหนักตัวอยู่ที่5.1 กิโลกรัมครับราคาล่ะครับคุณตาลเป็นคู่หรือเป็นใบครับตัวนี้ตัวนี้ขายเป็นคู่เป็นคู่นะ 5.2 ขายเป็นคู่ 8.2 ก็ขายเป็นคู่ซีรีส์ Evit ขายเป็นคู่หมดครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับตัวถัดไปครับครับท่านผู้ชมมาต่อกันเลยใกล้จะครบแล้วครับท่านผู้ชมพี่เทพชี้ให้ดูหน่อยเนี่ยครับผมตัวอักษรเล็กๆนิดนึงแต่เล็กและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับนี่คือแบรนด์ Focal ครับท่านผู้ชมครับคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ไหมครับเป็นชื่อดังนะเป็นแบรนด์ชื่อดังมาจากงานเครื่องเสียงรถยนต์วงการเครื่องเสียงรถยนต์นั่นเองลำโพงติดรถยนต์ Focal ถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าครับครับและที่นำมาในวันนี้นะท่านผู้ชมคือ Focal รุ่น100 OB ขอโทษครับ Focal 100 OD 8ครับโอเคครับผมนะก็คือเป็นลำโพงสเปคเนี่ยขนาด8นิ้วนะฮะครับมีความถี่ตอบสนองอยู่ที่60เฮิรตซ์จนถึง23 kHz ครับท่านผู้ชมนะตอบสนองความถี่ขอโทษครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่150วัตต์ครับผมครับแล้วมีน้ำหนักอยู่ที่ 5.8 กิโลครับโอเคมาใหม่เลยพี่เทพมาใหม่เลยเพิ่งมาส่งเราเลยเพิ่งมาส่งนะฮะโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันครับผมท่านผู้ชมมาต่อกันเลยตัวนี้ลองสุดท้ายนะครับนี่คือ Savvision SVS 82W ครับครับผมก็เป็นรุ่นพี่จากตัว62โอเคขยับจาก6นิ้วมา8นิ้วใช่ครับมาสเปคกันมาดูสเปคครับเป็นลำโพงขนาด8นิ้ว2ทางครับครับให้กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่180วัตต์ครับตอบสนองความถี่นะครับ45เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับคุณตาครับให้ความดังสูงสุดอยู่ที่120เดซิเบลครับผมตัวนี้นะพี่เทพได้รับขอโทษทีตัวนี้ IP 55ขอโทษครับ IP 54ครับครับผมนะ Indoor Outdoor สบายนะครับสบายนะตัวนี้ราคาเป็นคู่คู่ละน้ำหนักอยู่ที่ 5.5 กิโลกรัมต่อใบไม่หนักมากครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้คือ Tannoy DVS 8ครับผมโอเคเมื่อสักครู่เราชมตัว DVS6กันละตัวนี้ขยับมาอีก2นิ้วครับใหญ่ขึ้นก็ได้ลองฟังเสียงกัน2แบบนะ6นิ้วให้เสียงยังไง8นิ้วให้เสียงยังไงครับผมพี่เทพดูสเปคหน่อยก็นะครับเป็นลำโพง Coaxial ขนาด8นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ให้กำลังวัตต์สูงสุดนะครับ280วัตต์ครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่75เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับให้ความดังสูงสุดอยู่ที่114เดซิเบลท่านผู้ชมครับได้รับ IP 54และน้ำหนักตัวอยู่ที่ 5.7 กิโลกรัมครับโอเคครับโอเคเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับท่านผู้ชมครับว่าการทดสอบทดลองลำโพงของพวกเรานั้นง่ายมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมงานของพวกเราได้ทำเป็นสวิตช์เป็นซีเลคเตอร์มาท่านผู้ชมเนี่ยทดลองละนี่เลยคือแค่กดปุ่มเท่านั้นเองฮะว่าอยากฟังเสียงลำโพงใบไหนท่านผู้ชมหรืออยากคอมเพลเปรียบเทียบก็กดสลับกันได้เลยจะเปิดพร้อมกันก็ได้เปิดทีละใบก็ได้ท่านผู้ชมเราเตรียมไว้ให้พร้อมหมดแล้วนะฮะครับนะง่ายๆง่ายมากเชิญชวนเลยอยากให้มาลองเล่นลองฟังอยากให้มาทดสอบครับท่านผู้ชมเอาทดสอบท่านผู้ชมสัญชาตญาณนักขายนะครับวันนี้มีลูกค้ามีทีมงานอยู่หน้าร้านนะมีเสียงเพลงกันโอเคยังไงเดี๋ยวติดตามชมพวกเรากันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอขอโทษครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ